ดีก็วิวดีใช่วิ่งเหยียบเทียบชกอื่นวิ่งเหยียบไปแล้วมันเจ็บมากอันนี้เขาเรียกมุกร้อนมุกร้อนเฮ้ยดีนะตอนแรกเหรอโอ้ยตายแล้วคนพวกนี้ตายแล้วอย่าพูดเยอะตัวเองหน่อยเดี๋ยวก่อนรู้ยังใหม่พร้อมยังเรามาช่วยมาเร็วพี่แพนเดี๋ยวพี่จะโชว์เพลงพี่ขอเสียงปรบมือกับพี่แพนครับช่วยเปิดไมค์ให้หนูดังหน่อยได้ไหมคะนี่ยังไม่ดังเหรอถามจริงๆนี่คือดังสุดแล้วนะดังมากเราก็อยากจะโปรเจกต์แบบเสียงพอแล้วตอนไม่ได้ยินโปรเจกต์ยังไงคะอยู่ไปนั่งไปก็นั่งตรงนี้ได้ปะได้สายไมค์วันนี้สายไมค์กำลังพันที่ล่างเฮ้ยพอแล้วเรามาจูงมือกันสักเล็กน้อยนะอันนี้น่าจะทำได้ก็เป็นเรื่องของเราทำไมเนี่ยพี่ล่ะได้แต่ว่ามันไม่เร็วภาษาดีอ่ะไม่เร็วแบบนั้นโทษเถอะขอคีย์พี่บอลกดคีย์อะไรมาก็ได้จังหวะดนตรีมันเหมือนแบบอินเดียหน่อยอินเดียไปอีกตุ๊บ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 โอเค5 6 7รำกันไหมอะไรวะที่กันได้นะคะมีกล่องข้างหน้าและกล่องตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อวานอยากเล่าอุบัติเหตุหนูไปหาหมอมาถูกยิ้มโป้งหนูอยากโชว์มากตอนแรกนึกว่าเป็นตาปลาไปที่โรงพยาบาลบอกว่าเออมาทำแผลผิวหนังค่ะหนูทำอะไรคะหนูมาเป็นตาปลาค่ะพยาบาลก็หาไปดอกนึงแบบนึกว่าเราจะมีทำหน้าทำตาอะไรเงี้ยมาทำตาปลาค่ะแล้วเขาก็เอาเชิญที่แผนกเลยครับแผนกแบบหมอผ่าตัดอ่ะโอเคก็ลองไปดูปั๊บไปถึงปึ๊บหมอก็ตรวจเช็คนี่ไม่ใช่ตาปลานะคะหูดนะคะหูดก็ไม่ใช่หูดก็ไม่ใช่หมอบอกว่าสิ่งที่เราเป็นตอนนี้มันไม่ใช่ตาปลามันก็ไม่ใช่หูดถามตัวเองหมอเป็นอะไรอันตรายไหมกับชีวิตหรือเปล่าไว้แต่คือเลือดไม่หยุดเลยแบบผู้ชุ่มชื้นไปก็เลยไปหาหมอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดมาจี้ได้คือมันก็นึกว่าไปแบบเป็นหูแล้วก็ดึงมันจนแบบดึงเส้นเลือดปูดออกมาด้วยแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแค่เลือดไหลไม่หยุดหมอไม่เป็นไรอุดไว้ใช่ครับสบายช่วงนี้ก็เลยหน้าซีดๆนิดนึงนะครับออกเลยออกที่ทีนิ้วโป้งออกเป็นก๊อกเลยอ่ะผ่านไปค่อยๆผ่านไป
อ่ะเราเล่นสปุกหน่อยเพราะแพงพวกนี้เตรียมนานมากช่วยทันกับสถานการณ์ในตอนนี้ใช่เลยค่ะเมื่อกี้มุกเมื่อกี้หรอเอ้ยมุกเมื่อกี้ไหนเอ็มช่วยพี่หน่อยนะไม่ได้พี่เอาเลยมุกแค่หนุ่มไม่เล่นให้พี่ลองใหม่สุดครับให้ลองเลยลองให้ลองได้ลองเรารู้ว่าลองเป็นคนที่มีความทักษะในการพูดภาษาอังกฤษดีมากได้ครับเดี๋ยวพี่จะถามรอนเป็นภาษาไทยและให้รอนตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งมันจะยากนิดนึงนะเพราะว่าคำศัพท์พี่ค่อนข้างที่จะแบบ international โอเคมาน้อยได้ผมสมมติว่าพี่ถามมะม่วงมะม่วงขอยากตอบให้เขาเป็นภาษาอังกฤษเยอะแค่มะม่วงแมงโก้สีเหลือง yellow เฮ้ยสับยากเกินเลยมาสูงเคยเล่นกีตาร์ที่มันใหญ่ๆแต่ไม่ใช่กีตาร์เขาเรียกว่าอะไรเชลโล่นะเฮ้ยถ้าจะถามผมเนี่ยเอาให้คิดได้ออกก่อนไม่ใช่มาถามผมแล้วคำรู้สึกต้องรู้สึกภูมิใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนมานั่งรอพี่มิ้งแต่งหน้าอยู่นะสุดยอดมากแต่เราขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะหนูเป็นเจ้าบ้านหรือทำอะไรก็ได้ทุกคนวันนี้เดี๋ยวหนูก่อนที่จะไปต่อกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเราขอเชิญน้องๆพอดีวันนี้มีน้องๆนักแสดงมาอีกหลายคนนะคะถ้าใครเห็นนักแสดงอยู่แถวนี้แล้วหน้าคุ้นๆก็จับเข้ามาตรงนี้เลยนะคะให้มานั่งเล่นกันนะคะพี่ฝ้ายอยู่ไหนล่ะน่าโทษตื่นกันดีกว่าใครรู้ตัวเพิ่มว่าเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ยค่ะมีแผนตัวอยู่ไหมคะวนข้างหลังมาเนี่ยค่ะวนข้างหลังมาแล้วจะรู้นี้นะคะอ๋อเราไปถามน้องแพรนะคะน้องแพรจากกิจการสัตว์นอนนะคะเล่นละครเรื่องเดียวกันเชิญทุกท่านน้องแพรน้องแพรน้องแพรที่เป็นนักแสดงเด็กมาก่อนนะคะรู้ไหมคะผมก็เป็นนักแสดงเด็กมาก่อนนะเราเป็นแสดงเด็กกันมาก่อนหรือเปล่าน้องใหม่ได้บริสุทธิ์อ่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาน้องแพรนะคะอันนี้มาจากนิทรรศการสลัดนอก็ฝากตัวแล้วก็ร้องไม่ได้เต้นไม่ได้เล่นดนตรีก็ไม่ได้ไม่ทำอะไรหรอมาตบมือไงไม่คือบอกว่าวันนี้เราเห็นเป็นงานชาริตี้ไงเราก็เลยอยากจะมาช่วยแต่ว่าเราบอกพี่มิ้นไปแล้วว่าถ้าร้องเพลงไม่เป็นนะทำอะไรก็ไม่เป็นเลยนะใช้เงินอย่างเดียวพี่โอเคนั่งได้หมดตรงไหนก็นั่งเลยนะคะนักดนตรีคนนี้กำลังโสดอยู่ชื่อมาริโอเป็นคู่แข่งมาริโอชื่อลีโอนะคะมาริโอโสดอันนั้นมาริโอมอลเลอร์โสดมาริโอมอลเลอร์โสดไม่มีไมค์คุณก็อยากจะเล่นแล้วก็ได้ยินว่ามีพี่วินพี่วินอยู่ไหนคะพี่วินพี่วินอยากให้เราไปตามตัวนะคะถ้าเห็นผู้ชายผมยาวๆนะคะเขาเป็นนักดนตรีเขาเล่นดนตรีแล้วก็เล่นในยุทธการสัตว์นอนด้วยกันอย่างหนูนะคะถ้าเกิดว่าถึงแล้วคานเข้ามาแถวนี้อ้อมข้างหลังมานะคะให้เราไปลากตัวนะพี่วินแล้วก็ขาดใครคนหน้าดีไหมพี่ดีมาไหมคะดีมาไหมพี่บอกว่าอารมณ์ยังไงบ้างทุ่มเทมากเลยรับใจพี่ฝ้ายอีกคนนะคะถ้าเกิดใครเห็นพี่ฝ้ายนะคะฝากลากเข้ามาใช่ไหมคะคุณพี่ฝ้ายเจ๋งจังเลยข้างบนเป็นนักแสดงแล้วในท่านหนึ่งรุ่นใหญ่ครับคุณโกวิทค่ะพี่พ่อนะครับเฝ้าแอบดูอยู่ทุกคนนะพี่พ่อแอบดูและก็มีพี่น้องน้ำตาลน้องน้ำตาลพิจารณานะครับผมจากซีรีส์ The Cupid นะครับแล้วก็ตะวันรอแสงใช่ไหมใช่แล้วก็น้องมะนาวน้องปลาปลาปลากันกระลังครับผมไหนแล้ววะไม่รู้เหมือนกันเราตอนนี้แล้วก็มีน้องแพงผลงานเราตอนนี้หรอใช่ไหมนี่เขามียุทธการสลัดนอนะของเรายุทธการสลัดอะไรสลัดผักกลัวกลัวจัดเลยกลัวกลัวกลัวด้วยไม่แล้วกลัวงานกลัวงานเยาวชนจะเปลี่ยนไปงานมีค่ะมีเรื่อง My Love My Car Story ทางช่อง5นะคะใช่ค่ะผลงานคุณในสเก็ตบอร์ดคุณเล่นสเก็ตบอร์ดมันนั่นคือผลงานเหรอคะมันคืองานอดิเรกเป็นการพัฒนาด้านกายภาพคุณอ๋อก็ไม่มีอะไรมากเรื่องสเก็ตบอร์ดอะแต่ว่าใช่แต่ว่ามีผลงานวงรูบิกนะคะชื่อเพลง Goodbye ไปฟังไปช่วยโหลดกันหน่อยได้ไหมคะตอนนี้15โหลดแล้วค่ะอยากได้สัก200โหลดฝากด้วยนะคะสำหรับวงรูบิกนะจ๊ะฝากผลงานได้เหรอช่วงนี้ได้ดิฝากกันนะฝากนะขออนุญาตจบๆกับบ้านของฝากแล้วสองรอบไม่ไหนก็ระหว่างรอนะครับขอฝากผลงานได้กันนะครับตอนนี้ก็
มีละครที่ออนแอร์อยู่นะครับทางช่อง True For You ครับชื่อเรื่องว่าคนรักเกมมายาครับเลิศไลน์นะครับเป็นละครไทยโปรดักชั่นเกาหลีครับที่มีคุณจางอีวูเนี่ยร่วมเล่นด้วยแล้วก็ผมก็เล่นอีกด้วยครับตอนนี้ออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารเรื่องอื่นไม่ต้องดูนะครับดูเรื่องผมดีกว่าคุณอะไรนะคุณจางอีวูครับผมแล้วในเรื่องเล่นเป็นอะไรฮะผมเหรอครับเล่นเป็นอีวูครับโอเคไหมแฮปปี้ไหมไม่มีคนขำด้วยไม่เล่นก็ได้เราไม่เล่นเหรอเราเล่นผิดไงเราเนี่ยต้องไปสอนตอนนี้ตอนไหนผมเล่นไม่เก่งจางอีวูอีวูเล่นเป็นอีวูทำไมไม่ตอบว่าเล่นเป็นกุยอะไรเล่นเป็นกุยอย่างเงี้ยเหรอกุยอะไรเงี้ยกุยอันนี้ก็เงียบนะคนก็เงียบนะคือการสอนน้องคือซาร่าสอนอยู่ว่าเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องได้สักมุกจากร้านอ่ะมันต้องมาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะตอนนี้นอกจากน้องออนแล้วมีไหมคะเกมกอล์ฟเกมมานาตายาก็เดี๋ยวเรามีผลงานด้วยกันอีกใช่ไหมคิวปิดซีรีส์ใช่ครับผมบริษัทรักอุตลุดนะครับวันที่5มีนาคมนี้เริ่มออนแอร์แล้วช่อง3เล่นกันแทบจะครบ8เรื่องเลยใช่ผมอยู่เรื่องเดียวอ๋อเราอยู่เรื่องเดียวอันนี้ก็ดีเพราะว่าเต็มเหนียวพี่อยู่8เรื่องแต่ทุกคนต้องคอยแบบต้องรู้ตอนนะเดี๋ยวพอมีเสียงดังปุ๊บเปิดเสียงไว้ก็ได้พอมีเสียงอะไรดังปุ๊บหันไปดูหนูมาแล้วพอจบเสียงปุ๊บไปเลยนะคะพี่ขาไม่รอเล่นจ้าพี่แพนวันนี้งานคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นท็อปค่ะรอเวลาไงรอแป๊บนึงอ๋อยังนี่ว่าจะรออะไรเหรอมีอะไรแต่งหน้าอีกเหรอโอเคสิเอาละมาละเอาละมาเลยแล้วก็เพลงแรกเลยจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวฝากอะไรคนวิกิจายอ่ะก็วันที่5มีนานี้นะคะซีรีส์ Love Song Love City ตอนยังโสดนะคะก็ออกแล้วแล้วก็ฝากยุทธการเฮ้ยขอบคุณค่ะแมวน่าจะออกตอนประมาณกลางเดือนไม่กลางปีเนาะแล้วผมจะบอกว่ายุทธการสลัดนมอ่ะผมก็เล่นนะยุทธการสลัดนมนี่ก็ไปทุกเรื่องอ่ะเขาเนาะผมเล่นด้วยครับผมเป็นตัวละครพิเศษเรื่องนี้มากเป็นตัวละครสำคัญมากติดตามดูว่าผมจะมีผลอะไรกับเรื่องเรียกว่าเป็นปมเป็นปมของเรื่องเลยนะครับเป็นปัญหาของเรื่องเป็นปัญหาเรื่องเอ็มสันติดาก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันแล้วนะคะแล้วก็มีละครกำลังจะออนแอร์14มีนานะคะวงทางช่อง3ค่ะก็อยากกับพิมตาไหมคะพี่มิ้นหนูตำแหน่งนี้ดีตรงที่อยู่ยาวเลยใช่อยู่ยาวจะมาปั๊บเราเล่นมาทุกเรื่องเลยใช่เหมือนเรามีผลงานเยอะอาซาร่าคะฮะไม่ใช่ซาร่าอ๋อนี่เรามีเหมือนกันละครคือปิดกับเธอมาออกด้วยจริงเหรออยู่2ตอนมันเรียกได้ว่ายิ่งอยากกับพิมตาก็ไปใหญ่มีเรื่องอื่นอีกมีเรื่องอื่นอีกใช่ครับแต่ว่าน่าจะออนแอร์หลังคิวปิดเพราะว่าเขาซื้อซีรีส์เขาซื้อช่องไปหมดเลยเขายาว8เรื่องเลยนะครับเราก็เลยต้องย้ายไปถ่ายปีหน้านะคะถ้าเกิดใครเห็นหนูโผล่มาตอนปีหน้าเราต่างกันตอนปัจจุบันก็ไม่ต้องแปลกใจนะคนดองไว้นานมากไอ้มี่มีไหมว่าไอ้มี่ยาวมากอ่ะที่จีนอ่ะร้องอีกไหมร้องไหมถ้าจะพูดถึงไอ้มี่พูดถึงเจ็ดสาวสมัครชูได้เหรอเดี๋ยวรอตัวจะกล้าพูดอดีตที่ประทับใจนะทุกคนนะจะบอกว่าขนมข้างนอกเนี่ยคุณแม่หนูสาทุ่มเทไม่นอน2คืนทำมานะคะเพราะนั้นจะกินเนี่ยก็มากินได้เลยไม่ต้องโกยการเสียมารยาทหยิบมานั่งกินแถวนี้แค่ไม่ส่งต่อเพื่อนหนูด้วยค่ะต่อกันมาได้นะใครอยากมีอะไรบอกได้พี่อยากคิดว่าที่นี่มันเหมือนเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะเหมือนบ้านดูเวทีพวกเราซะก่อนนะคะนี่ลงมือแบบว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ของพี่มินและของแพงมารวมกันนะคะแล้วก็ตกแต่งกันด้วยพี่มินเขาแบบอยากให้มันดูอบอุ่นอยากให้ทุกคนมาบ้านเราแล้วก็มาขาดถุยได้เยอะไปเยอะไปมานอนเล่นกิ้งได้สงสารโอ้ด้วยทีโอเพราะฉะนั้นก็อาหารการกินกินได้เลยนะคะนั่งดูไปกินไปมีอะไรบ้างแนะนำอาหารก่อนเดี๋ยวจะคิดตรงนี้เลยอ่ะเค้กกล้วยหอมระดับตำนานเขาเรียกว่าส่งต่อค่ะเชิญส่งของไปค่ะไปแค่ยูเกตเกตไปห้อง you can say that to him in the back เข้าใจ in the back cry to you in the back ใช่ใช่แล้วก็มีน้ำพันช์น้ำพันช์ทำเข้มข้นมานะคะ
ใส่ใครจะเติมน้ำใครจะเติมโซดาก็เติมได้ตามสะดวกนะแล้วก็มีเค้กเค้กสตรอเบอรี่ที่แม่พูดไว้ว่าแม่จะทำเนี่ยมันมาไหมคะมันเปลี่ยนเป็นชีวิตไหมคะขนมจีบแม่ไม่ตอบก็ถ้ามีก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่มีแล้วขนมจีบอันนั้นซื้อมาแล้วนึ่งให้นะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายขึ้นกินได้เลยเล็กๆไม่น้อยแถวนี้นะคะน้ำเนื้อก็ระวังไม่ให้ผู้อยู่กันด้วยเนาะส่งกันมาได้เลยนะคะคุณน้ำพันในนี้กินได้ใช่ไหมโอ้ในนี้กินได้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 มาถ้าเราพร้อมแล้วก็เพลงแรกเลยได้ค่ะได้ค่ะหยิบหยิบมาคนละอันของกันได้ thank you มีสตรอเบอรี่จริงๆด้วยนี่นะครับมีครับเค้กสตรอเบอรี่ที่แพนบอกว่าหอมนะคะขอบคุณค่ะเอาสตรอเบอรี่ไหมครับกินมันจะเอาจริงๆไอ้แพนน้ำปากแพ้แพ้เป็นจ่าอะเราชอบมากเลยอะไอเดียการวางเทียนรอบๆเนี่ยใช่ผมบอกแล้วว่ามันจะทำให้เราแต่อ๋อแต่ไปมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสนามรบต้องคอยระวังกับระเบิดเหยียบยาวพอดีเมื่อกี้เราฝากผลงานไงนะคะอันนี้ขอฝากสำหรับนักแสดงระดับตำนานด้วยนักแสดงมือหน้าใหม่หน้าใหม่น้าใหม่มีผลงานด้วยยังไงต้องฝากติดตามด้วยกับละครเทิดพระเกียรติข้าของแผ่นดินนางฟ้าในชุดขาวกับวีรบุรุษนักบินทางช่องไทย PBS นะคะ16มีนาคมนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มช่อง5นะคะอ๋อมีช่อง5ด้วยนะคะ2ช่องเลยนะคะช่อง5นะคะวันที่7ถึง8 9 10 8 9มีนาคมนี้นะคะบ่ายโมงนะคะเอาล่ะติดตามชมด้วยกับนักแสดงหน้าใหม่โปรดให้กำลังใจให้เขามีอนาคตต่อไปในวงการไทยด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอ้โหหน้าใหม่จริงๆพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มเลยดีกว่านะเอานี่ยังไม่เริ่มเลยใช่ไหมครับเอายังไม่เริ่มเราจะเริ่มจริงจังละขอบคุณค่ะนี่น่าขึ้นเลยนะครับก็เราพร้อมโชว์มานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเสียงร้องเพลงแล้วถ้าร้องเพลงไม่พอก็อย่าว่ากันเพราะว่าเราเน้นท้องนะครับช่วงนี้ใครตากแดดบ่อยบ้างไหมคะช่วงนี้ทำไมครับอยากรู้แหมทำไมเดี๋ยวต้องพักก่อนจะปูเข้าเพลงใครตากแดดบ่อยไหมคะช่วงนี้ตากแดดบ่อยนะคะแบบเดินตากยกหน่อยยกหน่อยผิวคล้ำขึ้นผิวคล้ำขึ้นพี่แอ๊ดคล้ำขึ้นอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมพี่แอ๊ดอ้วนขึ้นนะหรือใครเริ่มแบบไม่ต้องถามเรื่องอ้วนขึ้นนะคะคือถามว่าผอมลงอะไรเงี้ยเป็นพอตอบได้แต่อ้วนขึ้นนี่มันคือเป็นเรื่องปกติไปแล้วงั้นไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะหาเหยื่อเป็นที่อะไรนะพี่บอมพี่บูมไม่ใช่พี่บอมพี่สมจิตไงก็บอกไปแล้วทีนี้พี่บอมนะบอมพี่บอมงั้นก็เดี๋ยวขอมอบเพลงนี้ให้พี่แล้วกันนะคะจำปะจำจำหาเหยื่อเอาเหรอก่อนจะไปเพลงทีล่าไม่เห็นคิวเพลงไงก็ร้องเพลงอินเตอร์ให้พี่เขาสักนิดนึงนะคะพี่เขาดูอินเตอร์เหมือนท่านคุณอะไรอะไรคุณสมัครคุณสมัครตอนนี้นะครับพี่ชลาได้สลับลิสเพลงเองของตัวเองแล้วเลือกเองตามใจชอบไปทำให้นักแต่งแทนรักดีคุณร้องเพลงแรกเลยดีกว่าตีสองจริงตีสองนี่เล่าเรื่องผีแล้วนะในไหนก็ในไหนแล้วนะคะแนะนำตัวไปแล้วรู้จักกันไปหมดแล้วขอแนะนำงานอีกนิดเดียวนะคะคืองานครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่เริ่มต้นจากความที่พวกเราเพื่อนๆกันเนี่ยชอบที่จะเอาเวลาว่างมาทำคือพวกมีโอกาสพิเศษนะคะก็อยากจะทำอะไรที่มันสามารถจะตอบแทนให้กับผู้อื่นได้เพราะว่าสิ่งนึงที่เรารู้ก็คือเราก็มาจากความการสนับสนุนของคนหลายๆคนจากคนมากมายที่อยู่ตรงนี้จากคนมากมายที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเราก็คือเราเอง
ก็ควรที่จะใช้สิ่งที่เราได้รับโอกาสที่เรามีมอบอะไรดีๆกับคนอื่นได้บ้างแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเงินกันมากมายเรามีแน่ๆก็คือพรสวรรค์ที่เราได้รับมาแล้วเราก็เห็นคุณค่ากับมันมากอย่างน้อยที่สุดเราบอกว่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสมอบความสุขให้กับทุกคนจากพรสวรรค์ที่เราได้รับมาจากโอกาสที่เรามีนะคะแล้วแลกเปลี่ยนเป็น5บาท10บาทเท่าไหร่ก็ได้ในความสามารถของทุกคนเพื่อรวมกันแล้วสามารถจะไปช่วยกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เขาถูกพลาดโอกาสไปตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่วันที่เกิดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนคร่าวๆสำหรับบ้านภูมิเมฆเป็นสถานสงเคราะห์สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ดนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะรับเด็กที่เกี่ยวข้องกับการถูกค้ามนุษย์หมายความว่าทุกๆคนที่อยู่ในคดีต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค้าประเวณีซึ่งอย่าคิดว่าเด็กผู้ชายไม่โดนเด็กผู้ชายเนี่ยโดนเยอะมากแล้วก็โดนจูงมือไว้แต่แบบอันนี้อธิบายเข้าฟังคร่าวๆคือ3ขวบพ่อแม่จูงไปแล้วขาย500อย่างเงี้ยทุกคืนมาจนเพื่อนทางบ้านบ้างคนรอบข้างบ้างเริ่มเห็นว่านี่เป็นการค้ามนุษย์หาทางไปติดต่อจนสุดท้ายเอาเด็กคนนี้ออกมาได้เด็กหลายๆคนที่นี่จะถูกติดคดีอยู่ก็เลยการเข้าไปที่นั่นก็จะไม่ง่ายเท่าไหร่เราถึงต้องมาจัดข้างนอกนะคะแล้วก็เด็กๆเหล่านี้มีตั้งแต่ประมาณถ้าจำไม่ผิด3ถึง10กว่านะคะวัยรุ่นพอเริ่มวัยรุ่นมากๆแล้วเขาจะย้ายไปอยู่บ้านนึงเด็กกลุ่มนี้เนี่ยบางคนโดนค้าประเวณีบางคนโดนค้าแรงงานขายแรงงานบางคนโดนพ่อแม่ทารุณกรรมโดนคนในรอบตัวทารุณกรรมเราไม่ได้พูดถึงแค่แบบตีร้องไห้เราพูดถึงแบบว่าแผลเป็นชะกันอะไรแบบนี้นะคะคือโดนหนักมากๆเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้มีผลกระทบทั้งในแง่ของจิตใจแล้วก็ร่างกายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการฟื้นฟูทางด้านจิตใจของเขาแต่ยิ่งไปกว่านั้นที่เราได้รับรู้คือทุกครั้งที่ไม่ได้ไปทำสิ่งดีๆบ้านที่นี่มันจะเป็นลักษณะการหาเงินไปเลี้ยงข้าวไปซื้ออุปกรณ์การใช้ชีวิตให้เขาแต่วิ้มมาเจออย่างนึงพระราชดำรัสที่ซาร่าได้เขียนลงไปในไม่แน่ใจว่าซาร่าได้เขียนหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้คุยกันถึงพระราชดำรัสนี้ของในหลวงองค์รัชกาลที่9นะคะก็คือเราต้องเลิกให้ปลาเขาอะเราต้องให้คันเบ็ดเขาแล้วสอนเขาสบตกปลาซึ่งมินว่ามันจะเป็นคงจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่สุดเพราะฉะนั้นโครงการที่เราทำวันนี้ค่ะมันไม่ใช่โครงการที่จะจบแค่เพียงวันนี้เราตั้งใจที่อยากจะสร้างความตระหนักรู้อยากให้ทุกคนได้รู้จักที่นี่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักบ้านภูมิเวทและนั่นมันเป็นกรณีศึกษาในการจะช่วยเหลือคนรอบตัวเรานะคะคือครั้งนี้รายได้ทั้งหมดไม่ได้ไปช่วยค่าอาหารของใช้แต่เราเอาไปถมบ่อดินบ่อน้ำอเนกประสงค์ที่อยู่หลังอาคารบ่อน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มากมันเป็นการเสียพื้นที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วเขาก็เลยตั้งใจจะถมพื้นที่นี้และคุยกันเงียบๆไว้ว่ามันเป็นฝันไกลมากก็คือจะทำไปเป็นศูนย์ดนตรีบำบัดให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เพราะว่าเราไม่มีบุคลากรมากพอที่จะสอนเลขสอนภาษาให้เขาหลังน้อยที่สุดถ้าเขาได้ดนตรีเยียวยาจิตใจและสามารถจะใช้ประโยชน์ให้เขาได้ในชั้นเรียนอนาคตด้วยเพราะนั้น ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสเราก็ขอฝากแชร์ฝากอะไรไปเลยถ้าวันนึงเราอาจจะว่างๆกันจุงมือสองคนไปจตุจักรแล้วก็ไปร้องเพลงเปิดหมวกกันเก็บตังค์ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เขาได้นะคะใครมีโอกาสใครว่างก็เชิญแวะเข้าไปเยี่ยมเด็กๆได้ที่บ้านภูมิเวทถ้าได้ไปเจอเขาจะเข้าใจว่าอย่างนี้มันคงตระหนักขึ้นมาในใจเลยว่าเราโชคดีเลยอะเรามีโอกาสเยอะมากแล้วก็5บาท10บาทของเรามันมีผลต่อชีวิตเขาได้เยอะมากก็ฝากไว้นะคะฝากไว้เป็นการตระหนักรู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งต่อความคิดแบบนี้ไปได้อีกก็หวังว่าจะเป็นบุญกุศลของเราโดยทุกๆกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้นะคะเราไปร้องเพลงกันต่อเนื้อที่มีโอกาสได้ร้องให้ฟังแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่พี่ปูจริงชอบพี่ปูอยู่แล้วพี่ปูพงศิษย์เป็นนักคืออะไรเป็นนักร้องที่ไหนก็เป็นในดวงใจอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ที่มีงานเกี่ยวข้องกันกับพี่ปูพงศิษย์ซึ่งอาจจะมีอะไรมาให้เห็นกันในอนาคตเร็วๆนี้กำลังรอดูอะไรละเอียดต่างๆอยู่นะคะแต่จะได้เห็นมิ้นท์ในการทริวิวเพลงของพี่ปูพงศิษย์ก็ได้ก็ได้ติดตามนะคะติดตามอ่ะเรามาที่เพลงต่อไปดีกว่าค่ะ
จริงๆเนี่ยชอบคอนเซ็ปต์การอย่างนี้มากแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมีแขกมาเยอะขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าจะเหลือพื้นที่มัน8เอเคอร์ตรงนู้นน่ะให้ซาร่าเต้นคนเดียวอยากให้ทําอะไรตรงนี้เลยเต้นได้ตรงนี้เลยแต่ว่ากลัวเห็นเป็นผมได้ไหมได้ไหมได้ถูกต้องเป็นคอนเซ็ปต์อาราดินได้Aladdin, I can show you the world. Shining, shining. เราก็อย่าไปตามเขาเยอะแล้วก็เล่นได้ทุกเพลงด้วยนะมาเพลงต่อไปกันบ้างดีกว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เราจะต้องดูในสคริปต์กันสักเล็กน้อยเพราะว่าทำเพลงไม่ได้เพลงต่อไปนี้นะครับเพลงบอกเพลงท่อนไก่ต้องท่อนให้กรอบแต่ถ้าอยากให้เธอชอบต้องทำยังไงไม่ผ่านเนาะจริงๆแล้วก็นึกว่าแบบเทคนิคต้องเออโอเคช่างมันเถอะผ่านมันไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยสุดยอดจริงมากเลยหนูแนะนำค่ะพี่อยากเล่นจะบอกก่อนจะบอกลีก่อนว่าที่เนี่ยเราเหมือนทำเหมือนเรามานอนเล่นบ้านเพื่อนอ่ะโอเคครับลีจะทำอะไรก็ได้ที่มันดูไม่กูจากเงินไปก็ทำเลยตรงนี้ก็ทำได้ชิวๆได้เลยหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมไม่หิวครับไม่หิวนะไม่หิวงั้นก็นั่งเล่นไปก่อนฟังเพลงไปง่วงก็หลับได้ไปทำการเรียนมาใช่ไหมเรียนมาเรียนมาครับถ้าง่วงก็หลับถ้าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ไปแทนที่พี่มาริโอข้างหลังพี่มาริโอมาเล่นกีตาร์ให้เราพี่ก็ได้เลยครับน้องลีจะร้องสักเพลงโอ้ยไม่เอาเรื่องมือไม่เอาดีกว่าครับเฮ้ยน้องขอเจ้ามือกับพี่วิววิวก็พี่อย่าไปจัดที่ทางให้เลยอย่านะจะบอกว่าใครที่อยากจะเข้าห้องน้ำตรงนี้อยากลุกออกไปทานข้าวหยิบขนมเข้าห้องน้ำหรือนั่งว่าเขินลุกได้นะพี่ไม่บังคับเราทำเราอยู่ตรงนี้สนุกสนุกชิลๆลุกไปได้ครับลุกไปได้แต่เดี๋ยวน่าสะพานจะไม่อยากลุกมันจะมีแบบทั้งสีอะไรบางอย่างแถวเนี้ยไม่ให้ลุกนั่งอยู่ด้วยกันไปก่อนยินเฉยๆคือแล้วพี่ไม่ค่อยเห็นเองไม่ค่อยพูดแบบนี้เลยก็ชวนมาเผื่อก็เผื่อได้กันเห็นว่าเผื่อได้การกันแบบทำงานคุยกันรู้เรื่องมีการกุศลเลยมีงานหาคู่ให้ด้วยดูแบบว่านะครับคอนเวอร์เจนจริงๆใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยข้างนอกมีหานะคะน้องๆพวกมีหาอ่ะว่าแล้วเราก็ร้องเพลงกันดีกว่าได้ครับผมต่อไปเป็นเพลงแนะนำก่อนได้ลืมไปน้องวินนะคะน้องวินอันนี้พี่เอมนะคะอันนี้น้องวินหน้าจันอันนี้ซาร่านาลินโอเรอร์อันนี้น้องแพรอันนั้นน้องรอนแล้วก็อันนี้น้องพะแพงคนนั้นชื่อปุ้มจิ๊บเอาแนะนำหลายรอบเหมือนกันคุณเหน่งคุณเหน่งอาจารย์ผู้ว่าอาจารย์ปากคุณแฟคุณหนิงคุณแม่เราพี่แม่เราแม่มิ้งเออคุณพ่ออย่างคนคุณแม่อยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเพลงต่อไปครับขออนุญาตผมขอร้องพุ่งตรงนี้ได้ไหมได้สิทีนะครับก็เดี๋ยวเพลงต่อไปนะครับผมเป็นบทเพลงนะครับผมจากภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าทุกคนในต้องชอบนะครับแล้วก็นักแสดงนำทั้งสองคนเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในดวงใจของผมก็คือไลออนสกอตติงครับผมแล้วก็เอ็มม่าสโตนยังทุกคนพอจะนึกออกไหมครับว่าจะร้องเพลงอะไรกันนึกไม่ออกเอาว่าเราจะนั่งตรงนี้แล้วเราก็ร้องหรือน้องอยากจะขยับตรงนี้ก็ได้อยากทำอะไรก็ทำอยากให้เพื่อนคนไหนรู้ออกไปก็บอกได้ไหม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 คือไม่รู้แล้วแล้วทำอะไรก็ได้ตรงนี้เราไม่โกรธกันนี่แหละเราจะมีเต้นโชว์ด้วยนะครับลาลาแลนเพลงของลาลาแลนทุกคนระวังเชียร์พี่ที่ผมนั่นด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ชื่นชอบนะครับก็เลยอยากจะมาร้องให้กับทุกคนได้ฟังกันเอ้ยอย่างนี้แหละเป็นตัวเกะกะก็ได้ไงก็ถือว่าเองมีหน้าที่มีบทบาทชิวชิวนะครับที่เห็นก็ไม่ค่อยนั่งผมคือรู้ว่าแก่แล้วหลังไม่ค่อยดีเลยไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วปวดหลังง่ายโอเคโหพี่ยังไม่แก่นะโอเคนะอยู่บ้านนางเอกตะวันยอแสงอะไรนะครับแต่ได้รู้ไหมอะไรพี่วินนะพี่วินจากยุทธการ์ตานอพี่วินแล้วก็น้ำตาลน
หนื่อยใช่ไหมอยู่บ้านเออคุยกันอ่ะชวนถามชวนคุยกันสิเธอชื่ออะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลน้ำตาลพวกเราทุกคนคุยกันได้ในจากภาษาไทยก็นั่งอยากจะเฮ้ยอยู่บ้านเราแบบอยู่บ้านเราไม่สนุกอ่ะเราอยากให้อยู่แล้วสบายสบายสบายใจสนุกแต่ตอนนี้เป็นจริงสำหรับคนเก้าอี้คนแก่นะเดี๋ยวดูไม่สบายจริงอ่ะเชิญเลยเริ่มได้เลยมานะครับผมและนะครับเรามาร้องเพลงให้ประเดี๋ยวพี่วิ้งเลยดีกว่า Happy Birthday to you ขอด้วยแล้วขอรวมถึงแขกด้วยนะ Happy Birthday Happy Birthday เอาหนึ่ง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday ส่งผลทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองตลอดไปใช่ไหมครับสาธุนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีการเดินบอกผมว่าเดี๋ยวทำเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าต้องให้เป็นวันเดย์ได้ข่าวว่าเกิดด้วยให้ผมเป็นคนแต่ว่าเดี๋ยวแบบเวลาพอยูร้องจบแล้วนะเดี๋ยวยูร้องให้เป็นวันเดย์กันเลยเพราะว่าเนี่ยต้องเซอร์ไพรส์แล้วผมก็เออเซอร์ไพรส์แน่เซอร์ไพรส์กูเนี่ยเกิดด้วยไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอพูดแทนไม่ต้องจ้าไม่เป็นไรครับผมนะก็เป็นบทเพลงเข้าจากลาลาแลนด์นะครับที่ผมชอบมูดของเรื่องนี้มากเลยแบบว่าขอร้องให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับใช่แล้วนะคะเพลงต่อมาดีก็ร้องดีใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราเหมือนมาโฮมปาร์ตี้บ้านเพื่อนเหมือนแบบร้องคาราโอเกะกันอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ร้องมันไม่ใช่เพราะว่าหรือว่าต้องอะไรเข้าปากก่อนไหมเดี๋ยวพี่ไปซื้อยาดองก่อนเอาพี่ยาดองเลยใส่ไหมใส่ยาดองมีเพลงอะไรร้องไหมฮะบ้านเลือกของใครบ้านของใครบ้านเวลาเราไปคาราโอเกะกันโรงเรียนตาจะร้องเพลงของพี่ป้างอ๋อไม่ใช่พี่ป้างของไอ้คนเออเพลงอะไรที่ไม่อายอ่ะเพลงอะไรที่ไม่อายโอ๊ยคนอ่ะให้เวลาคิดแล้วดนตรีกับมืออาชีพเท่านั้นถ้าเล่นได้ลีก็เล่นได้เล่นอยู่มาเมาวินเนี่ยเล่นที่ไหนนะวินเจ็ดเกรงเฮ้ยโอ้มาแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าผู้หญิงประมาณ 80% ตรงนี้เนี่ยจ้องมองไปที่วิกฤตของวินค่อนข้างมากอยากได้คำถามอยากได้คำถามอะไรให้วินไหมคะใครถามเนี่ยตอบว่าคุยอยู่นะอ่ะมีแฟนยังคุยอยู่มีอะไรคะทำไมโพสต์คำตอบเองด้วยอ่ะไม่ได้หรอเป็นพี่สาวต้องดูแลน้องๆมีอะไรไหมคะทุกคนนี่ผู้หญิงก็จะที่มาทำอะไรกันบ้างเออทำอะไรนะคะทำอะไรนะคะแปดไลค์เขาต้องเปิดไว้ที่แท็กแปดไลค์มีกี่ชั้นวันนี้ก็เข้าได้ตลอดอ่ะลองดูลองดูแปดไลค์อย่างนี้บอกโยนแฟลชไลท์ไปไวๆเสียงไปถึงวันนี้เสียงไปถึงคือพุ่งตรงเลยนะคะว่าเราไม่คิดจะจัดงาน10โมงอะค่ะนักร้องที่ไหนบ้างเขาจัดงาน10โมงกันนะยังไม่ตื่นเลยค่ะบังเอิญล่ามีงานต่อมาบ่ายตอนแรกเองต้องมีงานบ่ายมันก็เพราะคนสองคนนั่นแหละค่ะตอนนี้อยู่ได้ยาวๆแล้วพี่ล่ามีงานอยู่เปล่าตอนนี้อยากร้องเพลงละโอ้โหดีขอร้องเพลงนี้ได้ไหมอะไรคะช่วงนี้รู้สึกแพ้ทาง
ิวเหรอไม่ไม่คือแพ้แล้วทำไมทำไมขึ้นทำไมน้ำตาลคะเดี๋ยวเรามีลาบกระเพราอ่ะโอ๊ยลาบจำได้ลาบจำได้อยู่ในใจตอนนี้อยู่ในใจเป็นคนชอบคิดคิดเลขครับคิดในใจไม่เคยคิดนอกใจกระเพาะกระเป๋าเยอะเลยได้ได้เต้ยนี่ใครครับผมแล้วตีมันหรอง่ายง่ายนี่ง่ายมีหัวพ่อด้วยมีหัวรอดละมอดมารอดละเป็นพร้อมมากพี่ใช่พี่ซาร่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ไมค์ไมค์นั้นไหนเอาต่างฮัลโหลฮัลโหลมีเสียงชัดกว่าเยอะเลยมีเสียงชัดนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับผมด้วยดูเป็นทางการมากเลยทุกคนคือมันต้องต่างคนละขั้วแต่ต้องเอามาแชร์ต้องเป็นพี่ซาร่านะครับโอเคไม่ผมเป็นทางการเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อไปครับด้วยเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นปีที่พวกเราชาวไทยครับต้องสูญเสียนะครับบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทยก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระพิชาสามารถในหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองนะครับทรงกีฬาหรือว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำเอาไว้เนี่ยคือมันเป็นประโยชน์กับวงชนชาวไทยอย่างหาไม่ได้เลยนะครับก็วันนี้ครับก็เลยคุยกันว่าอยากจะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาด้วยนะครับมาขับร้องให้กับทุกคนได้ฟังกันเพื่อจะให้ทุกคนบอกต่อแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมันมีความไพเราะมากขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เลยขออัญเชิญมาขับร้องในงานพระราชพิธีวันนี้นะครับซึ่งคนที่จะเป็นคนขับร้องนะครับก็คือต้องเป็นพี่สาราอันนี้เป็นพูดจริงๆพี่ซาร่าเป็นคนเลือกตั้งใจว่าพี่ซาร่าป้าซาร่าเป็นจริงๆตัวยืนไปเราเป็นตัวยืนจริงๆที่ผมพูดจริงยืนแล้วเราควรจะยืนกันโดยพร้อมเพรียงกันค่ะแล้วคนยืนไหมยืนดีกว่าทุกคนดีกว่ายืนดีกว่าไม่ได้ลอยใช่ไหมเฉพาะพวกเราอะก็คือที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าคือมีโอกาสได้ร้องตามงานบ่อยๆเพราะว่าเหมือนก็ยังเป็นช่วงที่ก็อยากจะให้ระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของซาร่าก่อนแล้วกันนะแล้วก็ร้องด้วยกันเลยนะคะกับเพลงชะตาชีวิตค่ะเป็นเพื่อนของเอมนะคะ เอม AF ค่ะอ๋อซึ่งเอมเนี่ย
ของอลิสอลิสนะคะอลิสอ๋ออลิสโอเคเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหนูซึ่งพี่พูดตรงเลยว่าพี่อยากจะมาขอยืมที่พี่ทำงานครั้งนี้ด้วยความน่าได้เราก็ได้มานะคะก็ขอคุณไซรัปเดอะสเปซนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโอ้นะคะเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นผู้ของที่นี่นะคะน้องแมนที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะแล้วก็อีกหลายท่านใช่ไหมพี่อิฐพี่หลุยพี่หลุยอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าพี่หลุยนะคะผู้ชายแนวๆของเราพี่หลุยอยู่ตรงไหนคะไม่รู้ผู้ชายแนวๆเสื้อขาวเดินตลอดเวลาอยู่ในที่นี้เดี๋ยวตรงนั้นนะคะด้านหน้าเฝ้าอยู่ตรงนั้นพี่หลุยจะบอกว่าที่นี่นะคะได้ทำงานในสถานที่นี้ที่เดียวที่เป็นรู้สึกว่ามันติดอะไรอยู่ในใจรู้สึกว่าไปเห็นแล้วเห็นความเราจะทำยังไงได้บ้างที่เป็นส่วนหนึ่งให้เขาเป็นอนาคตให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยตัดสินใจกันว่าพอน้องแนนได้รับรู้จักบ้านโครงการนี้ซึ่งเป็นของผู้ใหญ่ด้านของแนนอีกทีหนึ่งเป็นพี่เจ้าของโรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกนะคะทำโครงการนี้อยู่แล้วก็ได้ไปสร้างสนามบาสสนามอเนกประสงค์กีฬาอเนกประสงค์ให้กับทางบ้านภูมิเวศแล้วหนึ่งครั้งใช้เงินงบไปประมาณร่วมล้านบาทครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสนี้แล้วก็ได้ร่วมทำกับพี่เขานะคะเราก็จริงๆก็มีเลขที่บัญชีก่อนหน้านี้มีคนถามเลขที่บัญชีมามินก็ไม่อยากเอาของส่วนตัวของตัวเองไปเพราะว่ามินก็ไม่ได้ทำงานแบบนี้อยู่ตลอดไม่มีบัญชีแยกนะเนาะก็จะมีบัญชีของพี่เขาของพี่ที่เป็นพี่ชายของน้องแนนอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเราจะบอกในท้ายงานก็ได้ก็ได้นี่ก็ถือว่าได้ชี้แจงหมดทุกอย่างแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งฟังยิ่งสะท้อนใจอยากจะช่วยเหลือกับนี่ต่อติดนั่นนะเป็นที่เลยหลายเลขเลิกมีหมดเลยนะสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีนะทุกคนนะเข้ามาร้องเพลงไหมคะพี่จะชวนใครอ่ะหมีรู้ชวนไปเรื่อยเขาตรงเลยนะมองตรงนี้เขามองไม่เห็นหรอกว่าใครเป็นใครอ่ะแต่เห็นพี่เขาแบบอ๋อแล้วโอเคคนรู้จักกันหรือเปล่าฉันกลัวพี่ห้อยพระหรือมองไม่เห็นเลยพี่ฉันกลัวพี่ห้อยพระจะมาร้ององค์พระช่วยผมด้วยเอาละค่ะเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วเราไม่ลืมเลยนะฉากเชิญทั้งหลายทั้งมวลก็ถ้าเกิดวันนี้นะคะงานไม่เสร็จเลยต้องถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยเหลือกันมานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มาช่วยจัดงานกันเพื่อนๆช่วยเตรียมงานช่วยทุกๆขั้นตอนกันหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นแอนทีสวยๆพวกนี้นะคะก็ของกระแพงหน้าไม่ให้แต่ใจรักมาก ตอนนี้วันๆก็กินหอยดองได้แค่นี้นะคะที่เหลือเป็นข้าวเหนียวจะได้อิ่มท้องเพราะว่าเอาเงินไปลงกับเพื่อนที่มาแล้วฮะก็ใครอยากซื้อต่อก็มาคุยกันได้ที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้เราจะได้อัตรรสไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีเครื่องเสียงดียิ่งกว่านั้นเศร้าเศร้าผู้ฟูผิดทางเศร้าโอเน็ตต้องขอบคุณที่สำคัญมากนักดนตรีของเราทั้ง4คนนักดนตรีด้านหลังสามคนที่เป็นนักดนตรีคู่บุญนะสร้างบุญมาของพวกเราเสมอเสมอช่วยเราเสมอพี่บอลนะคะพี่นิวแล้วก็พี่แม็กนะคะขอบคุณมากๆและที่สำคัญพี่โอเจ้าของแซวเซนด้วยขอบคุณมากและเพลงเพราะๆแบบนี้ดนตรีซาวทุกอย่างดีงามได้ขนาดนี้ต้องขอคุณพี่บอกจากกีต้าร์แหลกนะคะกีต้าร์แหลกกีต้าร์แหลกนะคะพี่บอกพี่บอกแฟนเราพี่บอกโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วคนในช่วงการขอบคุณก็เวลาลงเพียงเท่านี้เราเหลือเพลงสุดท้ายเพลงดีๆเพิ่มๆหวานๆนะคะทุกคนก็ช่วยกันร้องว่าเสียงที่มีอยู่ไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ครับให้กับเด็กๆบ้านภูมิเวศนะครับนะครับก็คือผมอ่ะพยายามนั่งดูนะแล้วก็พยายามคิดตามต่างๆก็แล้วก็มันเป็นเรื่องดีๆครับที่ไม่เพิ่มไม่ได้จริงๆครับที่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้วันหนึ่งพวกเราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็แฟนคลับที่รักที่ตัวแต่ละคนอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบมันเป็นโชคดีของเด็กๆนะทุกคนที่วันหนึ่งมันมีคนที่เข้ามารักที่ตัวเราครับแล้วก็เราได้ทำประโยชน์ได้ช่วยเหลือคนอื่นผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีความสุขไหนยิ่งใหญ่เท่ากับการได้ให้โอกาสคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นมันมีความสุขอะไรใช่ไหมครับเซร่าก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปทำสิ่งที่ดีกันนะเชื่อว่ามันจะต่อ
อยอดให้กับเด็กหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสเลยครับนะเราจะได้สร้างอนาคตให้เขาผ่านมาเยอะครับยังไงเนี่ยก็หวังว่าผมให้ความสุขที่ทุกคนตั้งใจทำในวันนี้นะครับส่งผลให้กับทุกคนที่อยู่นี่เลยมีความสุขไปแล้วก็รวมไปถึงคนรอบตัวของทุกคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็มีฟ้าหลังฝนที่สวยงามเหมือนกับเพลงนี้นะครับผมไปฟังเพลงนี้ก็เลยครับเดี๋ยวเราให้มิ้นพูดปิดอะไรสักเล็กน้อยสำหรับงานวันนี้ครับค่อยล่นไมค์มาช้าๆพอนึกไม่ออกว่าอย่างที่บอกไปนะคะได้คิดว่าคงได้พูดทุกอย่างหมดแล้วที่เป็นรายละเอียดที่ควรต้องพูดแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือมิ้นมองว่าชีวิตคนเรามันสนุกก็ตรงที่มันมีทั้งทุกข์และสุขโชคดีเหลือเกินที่เรามีสุขเยอะกว่าทุกข์แต่มันมีคนมากมายที่ทุกข์เยอะเหลือเกินมันทุกข์โดยที่เขาไม่ได้สร้างเองทุกข์โดยที่เขาไม่รู้จะทำยังไงที่คนจะทุกข์เรานั้นมิ้นเชื่อว่าการที่คนเรามาอยู่ใกล้กันได้รู้จักกันได้พบปะกันมันก็คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราได้สร้างอะไรให้กันและกันถ้าเราสามารถจะสร้างสิ่งดีๆให้กันและกันได้การได้พบปะกันมันคงไม่เสียเปล่าเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเกิดเราได้มีโอกาสรู้จักกันตรงนี้ได้ฟังเรื่องราวได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆผ่านกันและกันแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้กับคนอื่นๆมากขึ้นแล้วก็คงต้องเริ่มต้นที่เราถ้าเราแฮปปี้ชีวิตเราดีมองเห็นด้านดีๆของเราเราก็คงจะเผื่อแผ่ความมองโลกดีแบบนั้นไปให้คนอื่นๆได้เพราะสุดท้ายมันมีคนที่มีแสงสว่างในชีวิตน้อยกว่าเราเยอะมากยิ้มไว้ค่ะแฮปปี้กับชีวิตเต็มไว้มองให้เห็นสิ่งที่เราโชคดีเรามีค่าแล้วก็จะได้เอาพลังเหล่านั้นไปมอบให้คนที่เขาชีวิตเขามืดกว่าเราจริงๆพอแล้วก็สวัสดีจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณน้องๆขอบคุณสถานที่ขอบคุณเพลงขอบคุณเสียงขอบคุณไฟขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จและก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้หวังแค่วันนี้ประสบความสำเร็จเราหวังว่าเราจะมีอนาคตให้กับวันนี้ให้กับงานทั้งนี้ให้กับกิจกรรมที่เราทำขอบคุณทุกท่านที่มาในงานวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับเดินทางกับบ้านปลอดภัยนะคะรักทุกคน yeah. อย่าลืมมาวอชเชอร์ด้วยนะคะอย่าลืมบริจาคเงินนะคะอย่าลืมสแตนบายจอดรถใบสีขาวอย่าทิ้งนะคะเมื่อวานโดนไป240นะคะเก็บไว้และสปาร์ตกันด้วยนะคะ